เรื่องมหาสังฆสันนิบาตและปฐมธรรม,รมวินันภายหลังจากที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้แล้วเก้าเดือนและเป็นวันที่ท่านพระสารีบุตรบรรลุอรหัตผลนั้นเองภิกษุอรหันตขีนาศ1,250รูปได้มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย ณพระเวลวันวิหารการประชุมสงฆ์นี้เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตอันประกอบด้วยองค์สี่คือเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาอยู่ในมาคะเริกุิกษ่1250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายภิกษุที่ร่วมประชุม ล้วนเป็นพระอาหารหันตขีนาศผู้ได้อภิญญาหกและเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาที่พระพุทธองค์ทรงประทานบรรพชาอุปสมบทให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโอวาทป,ปาติโมกกับภิกษุทั้งหลายว่าดังนี้ขันติคือความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่งผู้ทำร้ายผู้อื่นผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่ทำบาปทั้งสิ้นการยังกุศลให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องใสนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการไม่กล่าวร้ายหนึ่งการไม่ทำร้ายหนึ่งความสำรวมในพระปาติโมกหนึ่งความเป็นผู้รู้ประมาณในพัตตาหารหนึ่งที่นอนที่นั่งอันสงดหนึ่ง การประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในสมัยของพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ได้มีการประชุมส่งเช่นนี้เพียงครั้งเดียวเรื่องมหาสังฆสันนิบาตและปฐมธรรมวินยัยจบ